สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์สิเนาะไม่ได้เล่นน้ำเลยปีนี้เป็นปีแรกที่แบบไม่ได้เล่นน้ำตั้งแต่เกิดนะวันนี้หญิงจะมาทำส้มตำค่ะก็ปกติเนี่ยหญิงไม่เคยตำส้มตำนะคือเคยตำอยู่ครั้งหนึ่งอะคือตำแล้วไม่อร่อยเลยซื้อกินนอกบ้านแล้วก็จะไปกินที่ร้านไม่เคยตำเองเลยเพราะว่าตำเองไม่อร่อยเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่ตำอีกเลยเพราะว่าตำไม่อร่อยเลยก็เลยซื้อกินแล้วก็ไปกินที่ร้านแค่นั้นเองก็เห็นว่าเพื่อนๆลงในคลิปกินส้มตำแล้วก็ตำส้มตำกินกันแบบโอ้ยเห็นแล้วอยากกินมากก็เลยไปซื้อมะละกอแล้วก็เครื่องส้มตำมาจะมาทำเองก็เพราะว่าช่วงนี้หากินข้างนอกไม่ได้ไงคะส้มตำแล้วก็ไปกินที่ร้านก็ไม่ได้ด้วยก็เลยซื้อมาทำเลยแล้วก็ส่วนปลาก็ศึกษากับเพื่อนๆมาเพื่อนเลยแนะนำมาเป็นก็มีปลาแบบยี่ห้อเป็นแม่เหรียญบ้างแล้วก็ปลาพี่ไม้บ้างแล้วก็มีปลาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไปซื้อมาหญิงไปหาซื้อมาได้ปลาแม่เหรียญแล้วก็ปลาพี่ไม้แต่เห็นแม่ค้าเขาบอกว่าปลาพี่ไม้อร่อยคือหญิงจะมาลองปลาของพี่ไม้ก่อนอะไปกันเลยชิมดูสิว่าอร่อยไหมครั้งเนี้ยเดี๋ยวให้ดูกันไม่มีปูเค็มค่ะใส่มะนาวเยอะไปหน่อยค่ะเปรี้ยวมากเลยแต่ว่าปลาเขาอร่อยจริงค่ะหอมมากเลยปลาเขาอะในที่สุดครั้งนี้ตำส้มตำใช้ได้ค่ะอร่อยแต่ว่าเปรี้ยวไปนิดนึงอร่อยแล้วก็จะมีแกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนเอามาให้แล้วก็มีอกไก่ย่างย่างซอสชีสไหม้ไปหน่อยค่ะเมื่อกี้นี้จำได้ว่าครั้งที่แล้วตำส้มตำไม่อร่อยเลยครั้งนี้ใช้ได้ค่ะพอใช้ได้เพราะว่าเห็นเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆลงคลิปไงเลยเห็นแบบไว้ไม่ใช่เปรี้ยวหน่อยแล้วค่ะเปรี้ยวมากเลยใส่ทั้งมะนาวทั้งมะขามเปียกสุดยอดเลยค่ะแต่ก็อร่อยค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนแกงหน่อไม้แกงเปิดหน่อไม้ไม่ได้ชิมเลยอร่อยป่ะไม่รู้
อร่อยในที่สุดวันนี้ก็ใจกินของอร่อยอร่อยนะทั้งส้มตำทั้งแกงเป็ด